ันนี้นะครับอยากจะบอกเขาว่านี่แหละวันที่กูรอคอยมาถึงวันนี้แหละเนี่ยรอมา6ปีเนี่ยรอวันที่ถูกใส่กระถูกจับอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่3แล้วดูว่าเจ้านี้จะรอดไหมจะมีอัยการคนไหนช่วยอีกไหมที่ผ่านมาก็มีอัยการช่วยมาตลอดมีคนมีสีช่วยมาตลอดแต่ครั้งนี้ยากผมว่ายากมากกองทัพสื่อมวลชนยังคงเกาะติดอยู่ที่กองบังคับการปราบปรามอย่างต่อเนื่องเพื่อรอทำข่าวการสอบปากคำทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดที่ถูกจับกุมพร้อมภรรยาระหว่างกำลังขับรถหลบหนีออกนอกประเทศโดยหลังจากที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาทั้ง2รายมายังกองบังคับการปราบปรามตั้งแต่เวลา 13:45 นจนถึงเวลา 19:00 นผ่านไปกว่า5ชั่วโมงแล้วตำรวจยังอยู่ในขั้นตอนของการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง2คนโดยมีการแยกห้องสอบสวนและมีทนายความจากบริษัทสิทธาลอว์เฟิร์มมาร่วมรับฟังการสอบปากคำด้วยโดยพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าการสอบปากคำทนายตั้มและภรรยายังคงมีหลายประเด็นที่ยังพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงไม่ได้จึงคาดว่าการสอบปากคำอาจยาวนานเลยเวลา 22:00 นส่วนจะมีการนำตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนไปคุมขังที่ห้องควบคุมผู้ต้องหาที่อาคารศูนย์รับแจ้งความร้องทุกข์หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับรายละเอียดการสอบปากคำในวันนี้ว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใดโดยในช่วงเช้าทางกองปราบได้เตรียมกำลังเข้าตรวจค้นบริษัทสิทธาลอว์เฟิร์มเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมส่วนที่พักอาศัยที่มีข่าวว่ามีบ้านจำนวน7หลังนั้นยังอยู่ในแผนการตรวจค้นเพิ่มเติมส่วนการฝากขังทนายตั้มและภรรยาเร็วที่สุดคาดว่าน่าจะเป็นเวลาก่อนเที่ยงของวันที่8พฤศจิกายนหลังการตรวจค้นแล้วเสร็จซึ่งคาดว่าน่าจะคัดค้านการประกันตัวในชั้นของพนักงานสอบสวนเนื่องจากมีพฤติการหลบหนีและเข้าไปยุ่งเหยิงเกี่ยวกับพยานหลักฐานอย่างไรก็ตามตอนนี้ทนายตั้มและภรรยาค่อนข้างมีความเครียดเนื่องจากผู้ที่รับผิดชอบงานสืบสวนสอบสวนเป็นข้าราชการตำรวจระดับสูงของกองบัญชาการสอบสวนกลางอาทิพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการกองปราบปรามซึ่งแต่ละคนก็เป็นตำรวจมือปราบทั้งสิ้นแต่ยืนยันว่ามีการดูแลเป็นอย่างดีและทั้งสองคนไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษด้านนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ทนายตั้มถูกจับว่าส่วนตัวคิดว่าทนายตั้มตั้งใจที่จะหนีออกไปตามช่องทางธรรมชาติเพราะมีสายรายงานไปจึงมั่นใจว่าตัวเองจะไม่ถูกออกหมายจับแต่หลังจากที่วันนี้ศาลอนุมัติหมายจับทนายตั้มก็รู้ก่อนซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปดักไว้ก่อนแล้วและเชื่อว่ามีคนมีสีให้การช่วยเหลืออยู่ซึ่งขณะจับกุมจะเห็นได้ว่าทนายตั้มพยายามโทรศัพท์หาคนมีสีคนนั้นแต่ตอนนี้ไม่มีใครกล้าช่วยเหลือแล้วมั่นใจว่าทนายตั้มจะไม่ได้รับการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนอย่างแน่นอนเพราะพฤติกรรมของทนายตั้มร้ายแรงและมีมูลค่าความเสียหายสูงมีพฤติกรรมข่มขู่พยานยุ่งเหยิงหลักฐานซึ่งตนเองต่อสู้กับทนายตั้มมาถึง6ปีเจ็บปวดกับเขามามากรู้พฤติกรรมดีว่าเป็นคนอย่างไรวันนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องรับกรรมจากการกระทำที่ตัวเองก่อไว้ส่วนภรรยาของทนายตั้มที่ถูกออกหมายจับด้วยนั้นเชื่อว่าต้องรู้เห็นพฤติกรรมของสามีและให้การช่วยเหลือทุกอย่างวันนี้อยากจะบอกว่ากรรมที่ก่อไว้6ปีที่ผ่านมาทำกับนักโทษในพื้นที่ภาค7ไว้ถือเป็นกรรมอันแรกส่วนที่2ไปหลอกลูกความไว้ก็เยอะอันนี้ทำให้เห็นว่าพฤติกรรมของเขามันไม่ใช่เป็นทนายมันคือสันดานโจรที่อาศัยเป็นนักกฎหมายที่รู้ข้อกฎหมายมาเอาเปรียบคนอื่นผมคิดว่าวันนี้มันคือกรรมที่เขาก่อขึ้นมา6ปีที่สังคมเนี่ยนะไม่ที่คนส่วนมากไม่รู้ความจริงแต่ผมจะบอกเลยว่าผมมาสู้เขา6ปีวันนี้คือสิ่งผมวันที่ผมรอคอยมา6ปีวันที่เขาถูกจับครั้งเนี้ยผมเชื่อว่าไม่มีใครช่วยเขาแล้วที่มันคือผมเชื่อว่าคดีเนี้ยดิ้นไม่หลุดจะทำยังไงกับภาพที่จะไปกอดกันจับมือกันมาล่ะคือภาพจับมืออ่ะเป็นภาพที่ผมอ่ะนะบอกเลยว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องของคดีฟาร์มอย่าลืมนะผมถูกเขาทำเนี่ยโอ้โหมากกว่า30คดีผมก็หมดเงินไปเยอะแล้วผมก็ผิดเขาไม่ได้สักทีเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นนักวิ่งอ่ะวิ่งเก่งแล้วสุดท้ายคดีไม่ถึงศาลอ่ะเราจะทำอะไรเหมือนคดีเนี่ยที่ซ่อนอยู่อาญาทุจริตภาค7เนี่ยเนี่ยคดีเนี่ยชัดเจนมากถ้าขึ้นศาลติดคุกแน่เนี่ยก็ยังไม่ขึ้นศาลได้เลยสามสี่ปีแล้วจนเราท้อแล้วจนเราเบื่อแล้วเราก็เลยเลิกกันด้วยเรื่องส่วนตัวแต่เรื่องของการส่วนรวมเนี่ยผมยังยืนยันว่าโอ้เราทำหน้าที่ของประธานชมรมช่วยเหลือกรรม
ก็ต้องช่วยเหลือเหยื่อให้ถึงที่สุดนะครับวันนี้นะครับอยากจะบอกเขาว่านี่แหละวันที่กูรอคอยมาถึงวันนี้แหละเนี่ยรอมา6ปีเนี่ยรอวันที่ถูกใส่ก็ถูกจับอีกครั้งนึงเป็นครั้งที่3แล้วดูว่าเจ้านี่จะรอดไหมนายอัจฉริยะยังบอกด้วยว่าตนเองจะเดินทางไปที่กองปราบปรามไม่ใช่ไปเยี่ยมทนายตั้มและภรรยาแต่จะนำหลักฐานของข้าราชการ TOT ปลอมสุติบัตรและบัตรประชาชนที่ต่ออายุราชการโดยมีข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยช่วยซึ่งทนายตั้มได้แถลงข่าวผ่านสื่อหลายช่องแต่สุดท้ายเรื่องกลับเงียบไปจึงสงสัยว่ามีการเคลียร์ปิดเรื่องดังกล่าวโดยไม่ชอบมาพากลหรือไม่โดยจะยื่นเรื่องให้ผู้บังคับการปปป.สืบสวนสอบสวนในเคสดังกล่าวหากพบว่ามีการกระทำความผิดก็จะขอให้ดำเนินการเพิ่มคดีกับทนายตั้มอีกกระทงหนึ่งด้วยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ